เดี๋ยวเจอเฮียแล้วใช่จะย้ายโลไปหาเฮียแล้วทำไมต้องเว้นด้วยหาอะไรอ้าวหาเฮียไงหาเฮียวันคุยไลน์รายการไหนไม่บอก บอกก็รู้สิอดอ้อนกันแน่เลยใช่ไหมไม่รู้ ใช่แน่แน่เลยไม่บอกหรอกแล้วมีเงินงำ เงินงำมีมากกว่าเงินงำอีกแรงนะเรา พี่น้องเขาทำกันแบบนี้เหรอใครบอกพี่น้องเอ้าก็เป็นพี่น้องไงใช่เป็นพี่น้องไงล้อเล่นล้อเล่นอ่ะเดี๋ยวจะหมดก็ต้องใส่ตีนิ่งมาไปด้วยสุดเป็นพี่น้องใช่ไหมครับเป็นพี่น้องเหรอเป็นพี่น้องครับคุณอ่อนคืออ่อนว่าเป็นเพื่อนกันหรอไปได้ไหมไปดูก่อนว่าดูหลักซีรีส์คนจะตัดสินว่ายังไงเห็นไหมเขาบอกแล้วเขาเป็นพี่น้องกันเขาบอกว่าตอนที่แล้วเป็นพี่น้องกันไงถูกแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าพี่น้องกันถูกแล้วแต่ว่าหลังซีรีส์ออนก็ไม่รู้หรอกนะถามเขาก่อนเถอะถามเขาก่อนเออไม่จะตอบคนเดียวชอบตอบคนเดียวไม่ตอบไปก่อนแล้วเมื่อกี้ระหว่างส้มมาลีนะหลังทำไมอ่ะคิดไปเองเฮ้ยคิดไปเองแปลว่าเราก็คิดไปเองเหมือนกันเหรอเฮ้ยอนาคตก็ตอนนี้เป็นพี่น้องจริงแต่อนาคตมันเป็นเรื่องของอนาคตเราจะรู้ได้ว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงปึ้มอนาคตบางทีโลกอาจจะหลายไปก็ได้โลกต่างดาวอาจจะเข้ามาผมอาจจะกลายร่างเป็นซูเปอร์แมนพูดคำเดียวเฮียเพิ่งเจอปะเนี่ยเฮียออกจากโลกจินตนาการทำไมบางทีเราก็อยู่ในโลกจินตนาการก็ได้เปล่าแต่ในจินตนาการนั้นมีผมอยู่บ้างหรือเปล่าเราไม่ได้อยู่ในจินตนาการเราอยู่ในชีวิตจริงขึ้นหมดแล้วหมดขึ้นหมดแล้วเด็กมดเต็มเลยหมดเลยเปลี่ยนจานก่อนหมดขึ้นหมดเลยเปลี่ยนน้ำตาลก็ไม่ใส่ไม่หวานนะหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบจอดเลยจอดถ่ายเลยเนี่ยแต่ไม่ถูกแล้วเนี่ย acting หรือเปล่าไม่ได้ไปไม่ถูกหรอ acting ไปไม่ถูกหรอ acting หรอเอ้าไปเชื่อพี่ออกไม่ได้เชื่อพี่ออกเชื่อเราเอ้าคนซื้อของหวานมาให้งงมากกินหมดเลยกินทุกอย่างเลยของหวานของหวานคนนี้ไม่หวานต้องมีหรอกมีคนถามว่ากินของหวานเราไม่ได้ยินหรอกของหวานคนนี้ไม่ได้หวานเท่าเฮียหรอกกินได้ไหมล่ะ5ครั้งแล้วนะเอ้ยที่เรามานั่งโต๊ะตรงเนี้ยกินข้าวเลยอย่าสเอ็ดคิวเลยนะโดนี้รวมช้อนด้วยช้อนกินข้าวแจ๋วมาแจ๋วจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ๋วแจ๋วมาแจ๋วจ้ำจึกน้ำนิ่งไหลลึกนึกถึงคนแจ๋วเฮ้ยนั่นมันแจ๋วแจ๋วสิครับหมายถึงว่าเรื่องนี้เฮียแจ๋วมากไม่ว่าจะเป็นหนุ่มเกื้อฮิเลียนเฮียอี้คนเดียวหรือว่านักแสดงคนอื่นแจ๋วทุกคนเบบี้นัทหน้าดีๆนะเฮียอี้ใกล้จะมาแล้วดับสนิทเลยครับ30ยังแจ๋วไหมครับตอนนี้ชื่อแฮชแท็ก30ยังแจ๋วมีคนบอกว่าพูดถึงเฮียซีเหรอ30ยังแจ๋วจริงเหรอยังไม่30เนี่ยเราอ่ะใช่ยังไม่30ครับแต่ตอนนี้ก็29ยังแซ่บแซ่บต้องถามใครแซ่บต้องถามจริงๆทุกคนก็รู้นะฮะแต่ทุกคนจะรู้จริงๆคือคนนึงบุคคลคนนึงซึ่งบุคคลคนนั้นเป็นบุคคลที่น่าเอ็นดูนั่นคือเบบี้นัทสูงไปก็เหมือนเบบี้นัทเลยเบบี้นัทเฮียแซ่บไหมน้องบอกว่าแซ่บมากเอ้ยแซ่บมากป้าแล้วเฮียอีแซ่บไหมแซ่บเหมือนกันแต่แซ่บน้อยกว่าป้าเอาแล้ว